ยากอบบทที่1 นะครับข้อที่21ถึงข้อที่25พบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าโดยพร้อมเพียงกันและอ่านร่วมกันนะครับ พี่น้องเอาพระคัมภีร์มาโบสถ์ใช่ไหมครับเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะแต่ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปแล้วลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานแก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งขอให้เป็นอาหารประจำวันแห่งจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะรับการหล่อเลี้ยงชีวิตและจำเริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยใจที่เชื่อฟังและด้วยความตั้งใจในการประพฤติตามพระคำทุกข้อทุกตอนอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคำอยู่คำหนึ่งที่ภาษาไทยนั้นหยิบยืมแปลมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่าธรรมชาติที่สองเคยได้ยินคำนี้ไหมครับธรรมชาติที่สองหรือภาษาอังกฤษคือ second nature คำว่าธรรมชาติที่สองเนี่ยมีความหมายคือพฤติกรรมพิเศษของมนุษย์ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องใช้ความฝืนใจและบางครั้งก็ทำโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยอันเกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆฝึกฝนบ่อยๆฝึกฝนอย่างหนักจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเราจึงเรียกว่าธรรมชาติที่สองไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นโดยกำเนิดแต่ว่ามาจากการฝึกฝนการทำซ้ำความตั้งใจจนเป็นธรรมชาติเราจึงเคยอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมแม่ลูกอ่อนจึงสามารถหนีบลูกไว้ได้ด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมืออีกข้างสามารถทำกับข้าวได้อย่างเชี่ยวได้อย่างชำนาญโดยไม่มีอะไรตกหล่นเลยสามารถตอกไข่เจียวไข่พลิกไข่ได้หุงข้าวทุกอย่างได้โดยมือข้างหนึ่งหนีบลูกไว้ลูกก็ไม่หล่นกับข้าวก็ไม่หล่นสามารถซักผ้าตากผ้าได้ด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวหรือเราอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกวันจึงมีความชำนาญในการขี่อย่างสูงสามารถซอกไปแทรกมาโดยที่ไม่ล้มไม่ชนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากในมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็เรียกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้ขับเร็วมากเลยเคยนั่งคันนี้ขับเร็วๆไหมฮะขับเร็วมากเหมือนกับเป็นนักขี่มือฉมังเลยแต่เขาก็ไม่ชนเลยนะครับแต่ผมเนี่ยหวาดเสียวมากแล้วก็คิดในใจว่าเราจะมีชีวิตรอดไปถึงที่หมายปลายทางไหมขับเร็วจริงๆแต่ไม่ชนอะไรเลยนะครับทันใดนั้นมีรถอยู่คันหนึ่งพุ่งปาดหน้ามามอเตอร์ไซค์คันนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยความชำนาญเป็นพิเศษเขาเบรกได้รุนแรงมากเบรกอี๊ดหยุดสนิทเลยก่อนจะชนนิดเดียวแล้วเขาหันมาบอกผมว่าดีนะที่ใช้มิชลินผมคิดในใจว่าจะดีกว่านี้แน่ๆถ้าไม่ต้องขี่เร็วขนาดนี้เขารู้สึกภูมิใจกับยางมิชลินที่เขาใช้มากว่านี่ทำให้เขาเกาะถนนแล้วก็เบรกได้โดยที่ไม่ชนแต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งแน่ๆว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆว่าเขาสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วมากนี่คือธรรมชาติที่สองซึ่งเกิดขึ้นกับเราทุกคนผ่านการฝึกฝนผ่านการทำซ้ำๆและผ่านความตั้งใจจนชำนาญและกลายและทำอย่างเป็นธรรมชาติพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ยากอบตอนนี้เนี่ย ได้พูดถึงบริบทหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของการเป็นธรรมชาติที่สองของการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าชีวิตคริสเตียนกับพระวจนะพระเจ้า
ที่มันหล่อหลอมจนกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือคำว่าปลูกฝังที่เราเห็นได้ในข้อ21ยากอบใช้คำนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเลยในพระคัมภีร์และในพระคัมภีร์ใหม่มีคำนี้อยู่เพียงแค่คำเดียวด้วยที่ปรากฏในพระคัมภีร์คือว่าปลูกฝังหรือภาษาอังกฤษคือ implant ไม่ใช่เพียงแค่มีการปลูกแต่เป็นการปลูกก็ฝังลงไปด้วยคำว่าปลูกฝังคำนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายถึง2ประการพร้อมๆกันเลยความหมายประการแรกของคำปลูกฝังเนี่ยมีความหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าได้บรรจุเอาไว้ในใจเราตั้งแต่โบราณกาลซึ่งมีมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเกิดขึ้นมามีอยู่แล้วก็คือมโนธรรมในใจของเรามโนธรรมที่อยู่ในใจเราที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พระเจ้าได้ทรงปลูกฝังเอาไว้เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจของเราอาจารย์เปาโลได้ใช้คำนี้ในโรมบทที่2ข้อ14ถึง15เปาโลได้อธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปลูกเอาไว้ในใจเราทุกคนที่เป็นมนุษย์แม้เขาอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าก็ตามพระธรรมโรมบทที่2ข้อ14ถึง15บอกว่า เมื่อคนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและมโนธรรมก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้เขาก็ได้เปาโลจึงมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอย่างนี้อย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงปลูกฝังมโนธรรมไว้ในใจของเราเพื่อจะเป็นเครื่องบอกว่าเราทำถูกต้องหรือทำไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์นั้นล้มลงในความบาปมโนธรรมในใจของมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงไปแล้วก็เกิดปัญหาว่าไม่ถูกต้อง 100% เรารับอิทธิพลจากโลกเรารับอิทธิพลความบาปจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายในโลกจนทำให้มโนธรรมในใจที่พระเจ้าทรงปลูกฝังเอาไว้เป็นพื้นฐานในใจมนุษย์เนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปบิดเบือนไปแล้วก็ไม่สมบูรณ์เราจึงต้องการการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าที่จะมาชำระมโนธรรมในใจของเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนมโนธรรมในใจเราให้ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าทรงปลูกฝังไว้ในชีวิตของเราซึ่งก็เป็นที่มาของความหมายที่สองของการปลูกฝังที่ยากอบนั้นได้ใช้ในครั้งนี้ความหมายที่สองของคำว่าของการปลูกฝังพระวจนะพระเจ้าที่ยากอบใช้เนี่ยก็คือการเป็นการปลูกจากข้างนอกเข้าไปข้างในหรือที่ภาษาอังกฤษแปลว่า implant นะครับก็คือหมายถึงพระวจนะหรือหมายถึงคำสอนของพระเจ้าที่เราได้ยินที่เราได้ฟังจากภายนอกและเข้ามาในใจเราผ่านการฟังผ่านการอ่านผ่านการรับการสอนผ่านการเทศนาผ่านการอ่านพระคัมภีร์ที่มันไหลเข้าไปจากข้างนอกเข้าไปในชีวิตของเราฉะนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราได้ใช้ทั้งสองส่วนนี้ในการขัดเกลาชีวิตเราแล้วก็เติบโตขึ้นในพระวจนะพระเจ้าในส่วนแรกคือมโนธรรมในใจเราซึ่งเราต้องขอให้พระเจ้ามาช่วยและขัดเกลาเราและอาศัยพระวจนะที่เราได้เรียนที่เราได้รับการสอนที่เราได้อ่านประจำวันได้บรรจุเอาไปในลมในใจของเราเพื่อทั้งสองสิ่งนี้จะประกอบกันเข้าแล้วก็เสริมสร้างกันเข้าจนกลายเป็นความสมบูรณ์แห่งพระวจนะพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาให้จำเริญขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาที่จะให้สิ่งที่พระองค์ทรงปลูกฝังเอาไว้แล้วเนี่ยจำเริญและงอกงามขึ้นช่วยให้เรามีจิตสำนึกที่ถูกต้องมากขึ้นจนกลายเป็นธรรมชาติของการประพฤติตามหลักการพระวจนะพระเจ้าฮีบรูบทที่8ข้อที่10ฮีบรูบทที่8ข้อที่10ผู้เขียนได้บอกว่าเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาพระเจ้าจะทรงจารึกพระวจนะเอาไว้ในใจของท่านแล้วรอวันให้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นธรรมชาติแห่งต้นไม้แห่งพระวจนะในชีวิตของท่านพระมิวว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรานี่คือจุดหมายของพระเจ้าคือต้องการจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์รื้อฟื้นสิ่งที่พระเจ้าทรงปลูกเอาไว้ทรงริเริ่มเอาไว้ในชีวิตของท่านในพระวจนะพระเจ้าเพื่อให้จำเริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระองค์นั้นคำเทศนาในวันนี้เนี่ยผมจึงให้หัวข้อว่าการปลูกพระวจนะให้เติบโต
การปลูกพระวจนะให้เติบโตในชีวิตของเราพระเจ้าทรงปลูกเอาไว้แล้วเบื้องต้นโดยมโนธรรมในใจซึ่งเราทุกคนต่างรู้ดีแม้เราอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าในอดีตก็ตามและอีกส่วนหนึ่งคือการหวานที่พระเจ้าทรงหวานเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวแห่งพระวจนะพระเจ้าและการได้ฟังได้ยินวันนี้เราจะปลูกพระวจนะพระเจ้าให้เติบโตขึ้นในชีวิตเราได้อย่างไรจนเรากลายเป็นธรรมชาติที่สองของการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าจนเราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนคนทั้งปวงจะเห็นว่าเราเปลี่ยนไปอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไม่ฝืนใจอย่างเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงทั้งรับหลังและต่อหน้าทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทั้งเวลาอยู่บ้านและเวลาอยู่ที่โบสถ์ทั้งอยู่ที่ทำงานอยู่กับเพื่อนเก่าอยู่ในวงอยู่ในสังคมที่มีแต่ความสิ่งที่ไม่ดีเรากลายเป็นตัวของเราที่แท้จริงในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราอย่างเป็นธรรมชาติมีอยู่3สิ่งที่พระคัมภีร์ยากอบได้บอกเราว่าถ้าเราปรารถนาสิ่งนี้เราต้องทำตามใน3ขั้นตอนนี้สิ่งที่1คือเราจะต้องตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจของพระวจนะพระเจ้าต้องเริ่มจากการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของพระวจนะพระเจ้าก่อนพระคัมภีร์ในข้อ21บอกว่าพระคัมภีร์นั้นสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้คำว่าสามารถคำนี้เนี่ยภาษาเดิมคือภาษากรีกคือดูนาไมซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือไดนาไมต์รู้จักระเบิดไดนาไมต์ไหมครับมันระเบิดออกมาอย่างมีพลังมากนี่คือคำที่พระคัมภีร์ยากอบใช้คือพระวจนะมันเป็นระเบิดไดนาไมต์ที่พระเจ้าทรงใส่ให้เพื่อจะระเบิดตัวตนเก่าออกมาแล้วมันมีพลังอยู่ภายในในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ในโรมบทที่1ข้อที่16โรม1:16นั้นเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าคำเดียวกันไดนาไมต์ข่าวประเสริฐพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเราจึงต้องตระหนักในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าตระหนักในฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของเราผ่านการฟังผ่านการอ่านผ่านการศึกษาพี่น้องเราอาจจะสงสัยว่าพระคัมภีร์เล่มในกระดาษจะมีฤทธิ์เดชเป็นระเบิดมีพลังขนาดนั้นได้ยังไงพี่น้องเคยปลูกต้นไม้ด้วยเมล็ดไหมครับเคยเพาะกล้าด้วยเมล็ดไหมครับเวลาเราเพาะกล้าต้นไม้ด้วยเมล็ดเนี่ยพี่น้องนึกถึงอะไรเวลาปลูกมันลงไปพี่น้องย่อมนึกถึงต้นที่มันโตแล้วแน่ๆพี่น้องจะไม่นึกถึงเมล็ดนี้ตลอดกาลแน่ๆถ้าท่านตั้งใจปลูกท่านย่อมนึกถึงต้นไม้ที่ใหญ่โตและออกผลมาอย่างแน่นอนมันมีพลังอยู่ในเมล็ดนั้นแม้ไม่เป็นเพียงแค่เมล็ดพันเมล็ดเดียวแต่มันมีพลังอยู่ข้างในมันมีศักยภาพกลายเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างแน่นอนไม่นานนี้ที่บ้านผมเกิดความสนใจในการกินผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนมันชื่อว่ามะยงชิดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมะยงชิดผมก็นึกว่ามันคือมะยมเอ๊ะมันก็ไม่ใช่มะยมหน้าตาไม่เหมือนมะยมมันคือมะยงชิดได้ยินว่ามันแพงมากลูกเหลืองแล้วก็อร่อยมากด้วยภรรยาผมก็ลองปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็เพาะเอาไว้หลังบ้านแล้วเราก็จินตนาการใหญ่โตมันจะกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ออกลูกมาให้เรากินวันที่เราหว่านเราจินตนาการเรียบร้อยแล้วว่ามันเราจะมีลูกกินอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราหว่านมันย่อมเกิดผลขึ้นมากลายเป็นต้นที่เราต้องการอย่างแน่นอนมันจะไม่ขึ้นมากลายเป็นอย่างอื่นอย่างแน่นอนเรามั่นใจเพราะเราได้หว่านเมล็ดแห่งต้นมะยงชิดลงไปแล้วพี่น้องเช่นเดียวกันพระวจนะพระเจ้าที่ได้หว่านลงมาในชีวิตของท่านมันย่อมจะเกิดผลในชีวิตท่านอย่างแน่นอนถ้าท่านเชื่อในฤทธิ์อำนาจของแห่งพระวจนะของพระเจ้ายากอบบทที่1ข้อที่18เนี่ยจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์จะทรงจะทำให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงฉะนั้นพระคัมภีร์จึงมีฤทธิ์อำนาจในการทำให้เราได้รับชีวิตใหม่สร้างเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง1เปโตรบทที่1ข้อ22ถึงข้อ23 1เปโตรบทที่ข้อ22 23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว
ม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เอเมนไหมครับฉะนั้นพระคัมภีร์จึงหวานในชีวิตท่านทำให้ท่านเกิดมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านมาด้วยความหมดกำลังใจรู้สึกชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีความสดชื่นไม่มีกำลังพระวจนะพระเจ้าจะเป็นพลังทำให้เกิดชีวิตขึ้นได้และพระวจนะพระเจ้านั้นสามารถช่วยชำระเราให้บริสุทธิ์จากความบาปได้ด้วยจะชำระชีวิตเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยสดุดีบทที่19ข้อ7ถึงข้อที่11สดุดี19ข้อ7 11บอกว่าธรรมบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตพระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทำให้ใจยินดีพระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทำให้ตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระยาเวก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้นน่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์มากนักหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงจากรวงอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์การรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จอันยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าที่สามารถทำให้ตาเรากระจ่างแจ้งทำให้เราสะอาดหมดจดได้ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้ายอห์นบทที่17ข้อ15ถึงข้อที่17ยอห์น17 15ถึง17เนี่ยข้อ17บอกว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระเยซูว่าพระองค์จะทรงแยกเราออกมาจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวงออกมาจากการถูกครอบครองของสิ่งไม่ดีของโลกนี้ผ่านพระวจนะพระเจ้าที่เป็นความจริงของชีวิตเราและพระวจนะพระเจ้าจะสามารถปกป้องเราให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้ด้วยสดุดีบทที่119ข้อที่9และข้อที่11บอกว่าคนหนุ่มซึ่งหมายถึงคนสาวด้วยนะครับคนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์เอเมนครับคนหนุ่มๆข้อ11บอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ฉะนั้นนี่คือพระคัมภีร์ที่ไล่เรียงมาที่บอกถึงฤทธิ์อำนาจของพระวจนะพระเจ้าเราจึงต้องตระหนักในเรื่องอำนาจเหล่านี้เป็นประการแรกเพื่อเราจะสามารถเริ่มให้เกิดการเริ่มต้นที่พระคัมภีร์พระวจนะของพระองค์จะเริ่มต้นมาทำงานในชีวิตเราและก่อร่างขึ้นมาในชีวิตเรามากขึ้นเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งคือการตระหนักที่ต้องบอกคนนั้นให้หน่อยว่าตระหนักสิ่งที่สองครับคือการเตรียมชีวิตให้พร้อมรับพระวจนะพระเจ้าไม่เพียงแต่เราตระหนักถึงเรื่องอำนาจของพระวจนะพระเจ้าเราต้องเตรียมชีวิตให้พร้อมด้วยเวลาเราจะปลูกต้นไม้แล้วมันมีหญ้าลกๆเราก็ต้องเตรียมหญ้าเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนตอนที่ผมทำสร้างบ้านตอนที่บริษัทที่เขารับปูหญ้าจะมาปูเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยผมเห็นสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมครับคือการเก็บก้อนหินออกไปใครเคยปลูกหญ้าในสนามหญ้าใช่ไหมครับถ้ามีก้อนหินอยู่ที่มาจากปูนก่อสร้างเนี่ยรับรองไม่สักพักหนึ่งหญ้าตายต้นไม้ตายไม่โตเขาใช้เวลานานมากเก็บได้เป็นคันรถเลยเก็บก้อนหินทีละก้อนขุดมันลงไปให้ลึกเท่าที่ลึกได้เพื่อจะเก็บก้อนหินขึ้นมาไม่ใช่ก้อนหินคนนี้นะครับเก็บก้อนหินเก็บเศษปูนเศษเกล็ดเศษหินเศษพลาสติกทุกอย่างเนี่ยเก็บเคลียร์หมดเลยใช้เวลานานอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบเอาทรายมาลงพอทุกอย่างเรียบร้อยถึงจะปูหญ้าลงไปเขาต้องเตรียมดินให้พร้อมที่จะให้ต้นไม้นั้นเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นการเตรียมชีวิตให้พร้อมจึงมีส่วนสำคัญมากต่อการที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าตอนที่ผมเรียนยิงธนูนะครับผมเคยเรียนยิงธนูด้วยเนี่ยสิ่งที่ครูฝึกทำเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการสอนการยิงธนูนะครับสอนอะไรบ้างสอนยืนยังไงไม่ให้ผิดท่าสอนยืนสอนหัน
สอนยกแขนยกไหล่สอนนู่นสอนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการยิงธนูเลยแต่ว่าสอนให้เราพร้อมที่เราสามารถยิงธนูได้อย่างถูกต้องช่วงแรกยิงไปสายก็จะตีแขนตัวเองช้ำเป็นทางยาวเลยเพราะว่าท่าผิดแขนผิดใช้เวลานานกว่าจะเตรียมร่างกายท่วงท่าให้พร้อมจนสามารถยิงได้ฉะนั้นชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าพระเจ้าพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตท่านท่านต้องเตรียมชีวิตให้พรักพร้อมด้วยพระธรรมยากอบได้พูดถึงการเตรียมชีวิตไว้2ระดับระดับแรกคือจากติดลบไปเป็นศูนย์นะฮะพระมีพูดตอนแรกบอกว่าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่อย่างดาดเดินโอ้ยากอบพูดได้รุนแรงและชัดเจนดีมากเลยนะฮะจงขจัดความโสมมคือความสกปรกจิตใจชีวิตที่ไม่ถูกต้องขจัดมันทิ้งออกไปเอาไปจากชีวิตเราตัดสินใจละทิ้งความบาปที่เราเคยกระทำที่เราเคยทำพลาดไปในอดีตการในชีวิตของเราตัดสินใจทิ้งมันไปเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึงข้อ24ใช้คำเดียวกันก็คือว่าเปาโลบอกว่าคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของท่านเปาโลบอกให้ทิ้งตัวเก่าไปซะเรามีชีวิตเก่าของเราอยู่คำพูดวิธีเก่าของเรานิสัยเก่าของเราความอิจฉาริษยาความโกรธแค้นความโกรธเคืองความขุ่นเคืองในใจการรักสิ่งของมากกว่ารักคนอารมณ์ร้ายเกรียวกราดติดพนันติดยาเสพติดติดเรื่องเพศทิ้งมันไปเปาโลว่าให้ตัดสินใจทิ้งมันไปคู่ทิ้งตัวกับของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศโคโลสีบทที่3ข้อที่8เช่นเดียวกันแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทิ้งมันไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับมันคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่านนี่คือการเตรียมชีวิตพอคือเอาก้อนหินเอาวัชพืชเอาเศษพลาสติกที่มันไม่ทำให้เจริญเติบโตและขัดขวางการเติบโตของชีวิตของต้นไม้โตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเอามันออกไปดึงมันออกไปทั้งสิ้นจากชีวิตของเรานี่คือระดับที่หนึ่งคือจากติดลบขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราแต่พระพียากอบไม่ได้บอกเพียงเท่านั้นยากอบพูดต่อจากศูนย์ไปเป็นบวกด้วยก็คือบอกว่าจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะไม่เพียงแต่เราบอกว่าเราจะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราต้องถ่อมใจเปิดใจแล้วก็พร้อมในใจที่จะศึกษาพระวจนะพระเจ้าอยากรู้หิวกระหายพระวจนะพระเจ้าทอมใจลงที่จะฟังพระวจนะพระเจ้าทอมใจตั้งใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ประจำวันแล้วก็ตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่กระจัดสิ่งไม่ดีออกไปแต่ว่าไปไกลกว่านั้นอีกคือทอมใจเปิดใจและเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าสดุดีบทที่119ข้อที่18พระคัมภีร์บอกว่าขอทรงเปิดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์เปิดตาข้าพระองค์เปิดตาเปิดใจเราเอเมนมั้ยครับนี่คือการเตรียมชีวิตให้พร้อมที่จะรับพระวจนะพระเจ้าวันนี้มีอะไรไหมที่เป็นชีวิตเก่าของเราที่เราต้องบอกพระเจ้าว่าเราขอละทิ้งมันเสียมีอะไรไหมที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วมันขัดขวางการเติบโตของพระวจนะพระเจ้าในชีวิตเรามันเป็นเหมือนก้อนหินก้อนดินที่มันอยู่ในดินอยู่ในสวนที่ต้องถูกกำจัดทิ้งไปก่อนที่จะปลูกต้นไม้ให้เจริญงอกงามวันนี้มีอะไรไหมที่เราซ่อนเล้นเอาไว้อยู่ใต้ดินในใจเราแล้วเราต้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะทิ้งมันไปเอามันออกไปจากชีวิตเราและวันนี้ขอให้เรามีจิตใจที่น้อมรับพระวจนะพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังปรารถนาที่จะอ่านพระวจนะประจำวันปรารถนาที่จะเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบเรียนอย่างจริงจังตั้งใจที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันเรื่อยไปเอเมนไหมครับนี่คือการเตรียมชีวิตให้พร้อมที่จะให้พระคัมภีร์นั้นเจริญงอกงาม
สนิทที่สามซึ่งมีความสำคัญมากมากก็คือการประพฤติตามพระวจนะตระหนักขจัดแล้วก็ประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะคำว่าเป็นเนี่ยจงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะคำว่าเป็นคำนี้เนี่ยภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายคือการประพฤติเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันทำเรื่อยๆไม่หยุดทำอย่างต่อเนื่องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอในไวยากรณ์คือทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำเพียงแค่ปีหนึ่งช่วงหนึ่งเฉพาะวันอาทิตย์หรือว่าเฉพาะที่ถูกมาตรวจสอบหรือว่าตอนที่ยังไม่มีลูกหรือว่าตอนที่อายุยังน้อยหรือว่ารอทำตอนที่อายุมากแต่หมายความว่าทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาคำนี้ใช้คำเดียวกันใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่7 เปาโลบอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกที่ไม่ถือพระเจ้าและเรื่องไร้สาระแต่จงฝึกฝนในทางพระเจ้าจงฝึกตนในทางพระเจ้าฝึกตนบังคับตนอยู่เสมอฝึกฝนตัวเองให้มีวินัยในชีวิตฝึกฝนตัวเองให้ประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าพี่น้องการเชื่อฟังที่แท้จริงคือการลงมือกระทำหากปราศจากการลงมือกระทำเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการสิ่งนั้นไม่ได้เป็นการเชื่อฟังที่แท้จริงเป็นเพียงแค่การฟังเฉยๆแต่ไม่ใช่การเชื่อฟังที่แท้จริงถ้าท่านเพียงแต่สามารถพูดกับลูกของท่านแต่เขาไม่ทำอะไรเลยเมื่อท่านพูดนั่นไม่เรียกว่าการเชื่อฟังอย่างแท้จริงเขาอาจจะมองหน้าท่านแล้วก็มองแล้วก็ไม่ทำอะไรนั่นเป็นเพียงแค่การฟังแต่ไม่ใช่การเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นการเชื่อฟังนั้นต้องตามมาด้วยการกระทำตามในสิ่งที่เราได้รับฟังพระวจนะพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าเราต้องประพฤติตามพระวจนะพระเจ้า มีเฒ่าแก่อยู่คนหนึ่งนะครับ เขาพบว่าบริษัทของเขาเนี่ยกำลังเจริญก้าวหน้าไปได้ดีมากในประเทศของเขาเจริญเติบโตไปได้ดีมากทีเดียวจนถึงวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะเดินทางไปเปิดตลาดในต่างประเทศในยุโรปและเขาจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการเดินทางออกจากสำนักงานในประเทศไปบุกตลาดยุโรปคาดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่เขาจะทัวร์ยุโรปแล้วก็ขยายการค้าไปได้อย่างมากมายว่าแล้วเขาก็เรียกผู้ช่วยที่เขาไว้วางใจมาแล้วมาบอกว่าเขาจะเดินทางไปยุโรปไปบุกตลาดเป็นเวลา6เดือน ขอฝากบริษัทที่สำนักงานใหญ่นี้ไว้ในความดูแลของผู้ช่วยคนนี้แล้วเท่าแก่ว่าทุกวันเนี่ยเขาจะส่งจดหมายมาหา เพื่อจะชี้แนะนำแล้วก็สั่งการให้ทำอะไรบางอย่างในการดูแลบริษัท ว่าแล้วเท่าแก่ก็เดินทางไปยุโรปเป็นเวลา6เดือนตามแผนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจดหมายก็ถูกส่งมาจากยุโรปมาถึงที่บริษัทมายังผู้ช่วยต่อเนื่องกันทุกวันหลายเป็นเวลาหลายสัปดาห์แรมเดือนจนวันนั้นก็มาถึงที่เฒ่าแก่ก็กลับมาที่บริษัทเฒ่าแก่ก็ประหลาดใจมากที่พบว่าหน้าบริษัทเนี่ยยากขึ้นโลกมากเลยลุงลังไปหมดกระจกที่ดินถนนก็แตกอยู่หลายบานเฒ่าแก่ก็เดินเข้าไปในบริษัท ก็พบเจ้าหน้าที่ต้อนรับรีเซพชันเนี่ยก็กำลังนั่งทาเล็บอยู่ด้วยความสบายใจทาเล็บไปเคี้ยวมาฝรั่งแงบนั่งใส่หูฟังเพลงไม่ได้สนใจว่าเฒ่าแก่กำลังกลับมาแล้วเฒ่าแก่ก็เดินผ่านไปถังขยะที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครเอาไปทิ้งเหม็นเน่าอยู่พรมที่อยู่ในบริษัทก็ไม่มีใครดูแลดูดฝุ่นทำความสะอาดทิ้งไว้ดูแล้วน่าจะเป็นแรมเดือนที่ไม่มีใครดูดฝุ่นมาเลยเฒ่าแก่เกิดความร้อนใจมากเพราะเขาสู้อุตส่าห์วางใจผู้ช่วยให้ดูแลแล้วเขาก็ส่งจดหมายมาทุกฉบับเขาก็เลยเรียกผู้ช่วยมานั่งคุยกันในห้องทำงานของเฒ่าแก่ซึ่งตอนนี้แปลงร่างกายเป็นห้องดูทีวีของพนักงานยามพักผ่อนยามว่างแล้วเฒ่าแก่ก็ถามผู้ช่วยว่าเราส่งจดหมายมาเนี่ยนายไม่ได้รับจดหมายที่เราสั่งงานหรือที่เราแจ้งทิศทางหรือแนะนำการทำงานเหรอเ
ลูกน้องผู้ช่วยบอกว่าอุ๊ยได้รับสิครับเฒ่าแก่ได้รับครบทุกฉบับเลยครับอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะเฒ่าแก่รู้มั้ยครับว่าผมอ่านทุกฉบับอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วเฒ่าแก่รู้มั้ยว่าเรามีการประชุมกันทุกคืนวันศุกร์และพนักงานทุกคนก็เอาจดหมายเฒ่าแก่มาอ่านด้วยนะครับแล้วเราแบ่งกลุ่มย่อยด้วยเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ5คน7คนอ่านจดหมายที่เฒ่าแก่ส่งมาด้วยความตั้งใจมากเลยนะครับเราศึกษาเราสนทนาเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในจดหมายที่เฒ่าแก่ส่งกลับมาให้ทุกคืนวันศุกร์เลยนะครับเฒ่าแก่ก็แล้วยังไงต่อเฒ่าแก่รู้มั้ยครับว่าเฒ่าแก่ต้องประหลาดใจมากต้องดีใจมากที่พนักงานหลายคนนะครับประกาศตัวว่าจะท่องจำจดหมายของเฒ่าแก่เลยนะครับจะท่องจำจดหมายนี้ทุกตัวอักษรเลยและบางคนตอนนี้เนี่ยสามารถท่องได้เป็นเล่มๆเลยนะครับที่เฒ่าแก่ส่งมาทุกวันทุกวันเนี่ยเฒ่าแก่น่าจะดีใจที่พนักงานของเฒ่าแก่เนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ท่องจำสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจจริงมากเฒ่าแก่บอกว่าโอเคผมรู้แล้วว่าคุณได้รับจดหมายของผมทุกฉบับแล้วคุณก็มีความตั้งใจคุณนั่งแบ่งกลุ่มย่อยกันทำแคร์กันทุกวันศุกร์วันพุธแล้วคุณก็อ่านจดหมายของผมทุกวันแล้วคุณก็ท่องจำมันด้วยแล้วพวกคุณได้ทำตามสิ่งที่ผมเขียนในจดหมายหรือเปล่าผู้ช่วยว่าทำอะไรเหรอครับผมต้องทำตามอะไรเหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมไม่ได้ทำตามอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่เฒ่าแก่ส่งจดหมายมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเพียงแต่อ่านเขาเพียงแต่แลกเปลี่ยนความเห็นเขาเพียงแต่ท่องจำเขาเพียงแต่เอามาสนทนากันเขาเพียงแต่แข่งกันว่าใครจะอ่านเยอะหรือใครจะท่องได้เยอะแต่เขาไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์ไม่ได้ทำตามสิ่งที่เฒ่าแก่ใหญ่ส่งมาพี่น้องชีวิตของคริสเตียนหลายคนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับท่านอุทิศเวลา อย่างตั้งใจดีมากว่าท่านจะศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์วันละปีละ8รอบตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ถึงขั้นอ่านถอยหลังได้สามารถท่องถอยหลังได้กลับหัวอ่านท่านก็อ่านได้ ท่านท่องจำ เป็นข้อเป็นหน้าศึกษาลากศัพท์คำกรีกฮีบรูศึกษาทุกขีดทุกเม็ดในแคร์เราก็อ่านพระคัมภีร์กันในโบสถ์เราก็เทศนาพระวจนะพระเจ้ากันแต่มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไปสำคัญมากกว่าการเพียงแต่รู้เพียงแต่อ่านเพียงแต่ท่องก็คือการประพฤติตามและการทำตามลงมือกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนการที่เราอ่านการที่เราสนทนาการที่เราไปเรียนการที่เราท่องจำล้วนมีคุณค่าและเป็นสิ่งสำคัญแต่เราจะเหมือนกับผู้ช่วยและพนักงานในบริษัทนี้ที่พลาดสิ่งสำคัญที่สุดที่เฒ่าแก่ต้องการก็คือการทำตามสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ที่น้องเทลังยิ่งการที่เราทำตามเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดท่านอาจจะอ่านพระคัมภีร์มา10ปีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับท่านทำตามพระวจนะพระเจ้าได้ตามที่ท่านอ่านถ้าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่สำคัญมากคือการตัดสินใจว่าเราจะกระทำตามพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้ข้อ23ถึงข้อ24เนี่ยยากอบได้บอกว่ายากอบได้เรียกคนที่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังพระวจนะเนี่ยแล้วไม่กระทำตามเนี่ยว่าเป็นเหมือนคนที่ดูหน้าตัวเองในกระจกเงามองเห็นสิวมองเห็นฝ้ามองเห็นตีนกามองเห็นสิ่งสกปรกแล้วแต่ไม่ทำอะไรกับใบหน้านั้นแล้วก็จากกระจกไปแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองนั้นเห็นอะไรไปยากอบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนที่เอาใจใส่เพียงแต่การฟังพระวจนะหรืออ่านพระวจนะแต่ไม่ทำตามก็เหมือนคนที่ส่องกระจกเมื่อเห็นสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้ากลับไม่ทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้ความสกปรกนั้นยังคงค้างอยู่ในชีวิตและไม่ลงมือทำอะไรทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งตอนผมเป็นวัยรุ่นนะฮะผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมก็เดินไปที่กระจกที่ห้องตู้เสื้อผ้าเปิดกระจกมาผมลืมตาผม
ตกใจมากเลยช็อกเลยเพราะผมปากเบี้ยวตื่นปากเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไปเลยนะฮะผมตกใจมากเลยเราเป็นอะไรไปทำไมปากเราเบี้ยวเบี้ยวแบบเหมือนคนเบี้ยวไปเลยนะฮะตกใจมากแล้วก็มองกระจกอยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าเรากับปากของเราเอ๊ะเรามีอะไรเจ็บป่วยไม่มีนี่เราก็แข็งแรงดีเราก็ร่างกายก็ไม่ได้อ่อนเพลียนะสมองอะไรก็ยังสั่งการได้ทำไมปากมันเบี้ยวได้ยังไงมันเบี้ยวเหมือนคนพิการเลยก็นั่งก็ยืนมองกระจกไปไหนไม่ได้เลยมองเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่กล้าไปไหนเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ปากของเราธุระแบบบางที่นัดเอาไว้ก็ต้องรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าจนกระทั่งสักพักหนึ่งเนี่ยปากมันค่อยๆกลับมาที่เดิมค่อยๆขยับกลับมาตำแหน่งเดิมผมก็เลยคิดในใจอ๋อคงเพราะว่าเรานอนทับหน้าตัวเองเรานอนเหมือนเด็กเนี่ยนอนแล้วหน้าทิ่มลงไปในเบาะแล้วก็นอนแล้วปากมันก็เบี้ยวๆเคยเห็นไหมฮะเด็กเวลานอนเนี่ยปากจะเบี้ยวๆหน่อยแต่มันคงจะเป็นการนอนทับที่รุนแรงมากจนปากเนี่ยมันไปคนละทางเลยแต่ว่าถ้าผมไม่ส่องกระจกแล้วผมมีแต่ดูแล้วก็ผ่านเนี่ยผมคงออกจากบ้านด้วยปากเบี้ยวๆแล้วผมก็คงมีคนตกใจว่าทำไมเราหน้าตาเป็นแบบนี้นี่น้องที่รักยิ่งเวลาเราอ่านพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราจึงต้องให้ความสนใจกับการสำรวจตัวเองว่าเราต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมจากการที่เราอ่านพระวจนะพระเจ้าเหมือนที่มีคนพูดเสมออยู่บ่อยๆว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็อ่านเราพระคัมภีร์ก็อ่านชีวิตเราพระคัมภีร์ก็เป็นดาบที่มาชันสูตรสำรวจใจเราเมื่อเราฟังเทศนาพระคัมภีร์ก็มาสำรวจจิตใจเราเราจึงไม่ได้ฟังเทศแทนคนข้างๆเห็นไหมครับเราจึงไม่ได้เอเมนใช่เลยใช่เรื่องคนข้างๆแน่ๆเลยไอ้คนเนี้ยโดนแน่ๆเลยเราจึงไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้ฟังเทศนาแทนที่คนข้างๆแต่เราตั้งใจให้พระคัมภีร์นั้นเป็นกระจกที่จะส่องในหน้าเราแล้วเราโอ้เราผิดพลาดตรงนี้นี่เองอ๋อเรามีสิ่งไม่ตรงนี้แล้วเราก็กำจัดมันซะกำจัดสิ่งที่อยู่ที่ใบหน้าเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต ในข้อที่25เนี่ย ยากอบพูดถึงเรื่องของธรรมบัญญัติด้วย ยากอบว่าแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพเนี่ยยากอบพูดถึงธรรมบัญญัติด้วยเราอาจจะมีคำถามสงสัยบ้างว่าเอ๊ะเราในยุคธรรมบัญญัติอยู่อีกเหรอเราต้องทำตามธรรมบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมอยู่อีกหรือเราอยู่ในยุคพระคุณแล้วไม่ใช่เหรอซึ่งยุคพระคุณหลายคนแอบวงเล่นไม่ได้ใจว่าเป็นยุคของการทำตามใจตัวเองซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ยุคนี้คือยุคที่ทำอะไรก็ได้พระเจ้าไม่ว่ายุคแห่งพระคุณทำบาปได้พระเจ้าไม่ว่าสารภาพนิดเดียวพระเจ้าก็ให้อภัยแล้วยุคแห่งความสบายทำอะไรก็ได้ตามใจเราอาจคิดว่าเอ๊ะเราต้องสนใจธรรมบัญญัติอยู่อีกหรือเปล่าต้องทำตามอีกไหมธรรมบัญญัติที่ยากอบพูดถึงทำไมยากอบดึงเรากลับไปยุคธรรมบัญญัติอีกล่ะในเมื่อเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าความจริงธรรมบัญญัติมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมมี3ประเภทด้วยกันอันแรกคือกฎพิธีกรรมนะฮะหรือเราเรียกว่าเซเรโมเนียลลอนะฮะกฎพิธีกรรมอันที่สองเขาเรียกว่ากฎหมายของชนชาตินะกฎหมายของชนชาตินะฮะหรือว่า civil law และอันที่สามก็คือกฎศีลธรรม moral law นะฮะซึ่งธรรมบัญญัติทั้งสามประเภทนี้เนี่ยถูกเขียนไล่เรียงกันไปผสมปนเปกันไปในพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกนะฮะมีอะไรบ้างครับห้าเล่มแรกมัทธิวมาระโกลูกายอห์นกิจการไม่ใช่ใช่ไหมฮะห้าเล่มแรกคือปฐมกาลใช่ไหมครับอะไรครับอพยพเลวีนิติกนาวิธีเฉลยธรรมบัญญัตินะฮะทีนี้กฎพิธีกรรมเนี่ยหรือเซเรโมเนียลลอเนี่ยคืออะไรนะฮะ ก็คือกฎที่เกี่ยวข้องกับประเพณีปฏิบัติของชาวยิวในเรื่องของการถวายเครื่องบูชาต่างๆธรรมบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องแท่นบูชาเกี่ยวกับวิหารเกี่ยวกับปุโรหิตนะฮะคือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาลบล้างความผิดบาปนะฮะขั้นตอนของปุโรหิตในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนไถ่บาปเราแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบพระองค์ทรงจ่ายราคาสำหรับความผิดบาปของเราแล้วด้วยชีวิตของพระองค์
ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องบูชาเพื่อจะลบล้างความผิดบาปเราอีกต่อไปแล้วนะคงเป็นเรื่องที่ตลกมากถ้าเราทำผิดบาปมาเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ต้องการพระเยซูและแพะสักตัวหนึ่งเพื่อจะเอามาหักคอแล้วก็ถวายเครื่องบูชาพระเยซูคงงว่าจะเอาแพะไปทำอะไรลูกจะเอานกพิราบไปทำอะไรลูกเพราะว่าพระเยซูก็ทรงเป็นผู้ที่ไถ่บาปเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วดังนั้นกฎพิธีกรรมเนี่ยในธรรมบัญญัตินั้นจึงเป็นเพียงแค่เงาสะท้อนการไถ่อันสมบูรณ์ของพระเยซูเท่านั้นเราจึงไม่ต้องทำตามกฎพิธีกรรมของคนอิสราเอลในเวลานั้นอีกต่อไปแล้วอันนี้สองคือกฎหมายของชนชาตินะฮะในนี่ธรรมบัญญัติในหมวดกฎหมายชนชาติหรือ civil law เนี่ยก็คือกฎเกณฑ์ทางสังคมนะครับเพื่อใช้ในการปกครองสังคมให้อยู่กันได้อย่างมีความสุขกฎหมายหรือธรรมบัญญัติในหมวดนี้เนี่ยก็จะบอกเราบอกว่าถ้าวัวของผมไปทำให้รั้วบ้านคุณพังถ้าแพะของผมไปเหยียบแพะคุณไปทำให้คนใช้คุณบาดเจ็บผมต้องชดใช้อะไรบ้างรับผิดชอบอะไรบ้างนี่คือกฎ civil law ที่เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสวางเอาไว้เพื่อให้คนอยู่กันได้อย่างสงบเรียบร้อยเป็นกฎบัญญัติที่ใช้ในการปกครองคนอิสราเอลในเวลานั้นเป็นเงาสะท้อนถึงการปกครองของพระเจ้าเป็นภาพสะท้อนการปกครองของพระเจ้าสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าที่มีความชอบธรรมความเที่ยงธรรมความยุติธรรมนะฮะเพื่อให้คนของพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากชนชาติที่ลายล้อมเขาอยู่ที่มีแต่ความอธรรมมีแต่การเข่นฆ่ากันและมีความไม่ชอบธรรมและไม่บริสุทธิ์พระองค์จึงประทานกฎเนี่ยมาให้กับคนอิสราเอลในเวลานั้นเพื่อจะปกครองพวกเขาเพื่อจะบ่งบอกถึงการที่พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาและกฎหมายนี้ก็ถูกใช้ผ่านกษัตริย์ที่อิสราเอลมีอยู่ในเวลานั้นเพื่อจะปกครองชนชาติอิสราเอลเช่นเดียวกันกับกฎพิธีกรรมกฎทางสังคมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนการปกครองของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรผู้เป็นจอมเจ้านายผู้ปกครองชีวิตเราฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องทำตามกฎในชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นที่อยู่ในธรรมบัญญัติอีกต่อไปแล้วเพราะเราหลายคนในนี้คงไม่มีใครเลี้ยงวัวคงไม่มีใครเลี้ยงแพะคงไม่มีใครขุดบ่อน้ำดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายเหล่านี้เพื่อจะใช้ปฏิบัติในสังคมปัจจุบันต่อไปแต่เป็นเงาสะท้อนการที่พระเจ้ามาปกครองชีวิตเราการที่พระเจ้ามาปกครองเหนือคริสตจักรของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมด้วยความเที่ยงธรรมด้วยความยุติธรรมการที่พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ในอาณาจักรของพระเจ้าในปัจจุบันและการเชื่อฟังการทำตามการปกครองของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราส่วนกฎบัญญัติอันที่3คือกฎศีลธรรมนะฮะหรือ moral law นะครับกฎศีลธรรมเนี่ยธรรมบัญญัติในประเภทนี้เนี่ยแตกต่างจากธรรมบัญญัติใน2ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นกฎบัญญัตินี้เป็นกฎศีลธรรมที่บัญญัติไว้ในบัญญัติ10ประการที่โมเสสไปรับเป็นศิลาแล้วก็เอามามอบให้กับคนอิสราเอลสิ่งเหล่านี้กฎบัญญัติ10ประการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาละไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและไม่ได้ถูกยกเลิกเมื่อพระเยซูมาอยู่ในโลกนี้ด้วยเมื่อพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเนี่ยและฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้บอกเลยว่าทุกคนจากนี้ไปโกหกได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องทำตามบัญญัติ10ประการแล้วโกหกได้ขโมยของได้ไม่ต้องเคารพดูแลบิดามารดาแล้วผิดผัวผิดเมียคนชาวบ้านได้ทำลูกเคารพได้ตามสบายตรงกันข้ามคำสอนของพระเยซูในหลายๆครั้งเนี่ยพระเยซูก็อ้างอิงจากบัญญัติ10ประการแต่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงไปไกลกว่านั้นอีกคือทำให้สมบูรณ์มากขึ้นและลงไปในจิตใจของบรรดาผู้ที่เชื่อด้วยมัทธิวบทที่5ข้อ21นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้คนสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นต้องถูกพิพากษาดังนั้นพระเยซูก็อ้างอิงจากธรรมบัญญัติแต่พระเยซูพูดต่ออีกว่าเราบอกท่านว่าไม่เพียงแต่ว่าฆ่าคนนะแค่ท่านคิดร้ายท่านก็ไม่ถูกต้องแล้วดังนั้นพระเยซูจึงมาเพื่อให้บัญญัติ10ประการนี้ยังคงอยู่แต่ว่าไปไกลกว่านั้นอีกไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกระทำตามภายนอกแต่เป็นการกระทำตามด้วยจิตใจและเป็นการฝังบัญญัตินี้ลงไปในชีวิตลงไปในใจหรือมัทธิวบทที่5ข้อ27ก็เช่นกันบอกท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาพระเยซูอ้างอิงจากบัญญัติ10ประการก่อนและพระเยซูบอกว่าแต่เราบอกท่านอีกว่าเพ
พียงแค่ท่านมองเขาด้วยใจกำหนัดด้วยความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องท่านก็ทำผิดเช่นเดียวกันฉะนั้นความประสงค์ของพระเยซูจึงไม่ได้เป็นการล้มเลิกบัญญัติ10ประการที่เป็นกฎทางศีลธรรมที่พระเจ้าวางไว้ให้กับชนชาติของพระองค์แต่พระองค์ต้องการให้มันสมบูรณ์มากขึ้นในจิตใจของบรรดาผู้ที่เชื่อพระองค์ต้องการจะปลูกสิ่งเหล่านี้ลงไปในใจเราให้บัญญัติทางศีลธรรมที่เดิมเป็นเพียงแค่ตัวอักษรและการกระทำตามแต่ให้มันลงไปในชีวิตและมันเกิดก่อร่างขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมชาติในชีวิตของเรามากขึ้นนั่นคือความหมายของธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์และธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพที่ยากอบได้กล่าวถึงยากอบไม่ได้ต้องการพาเรากลับย้อนยุคกลับไปยึดถือธรรมบัญญัติไปทำเครื่องบูชาตามประเพณีหรือตามกฎในสมัยก่อนแต่ยากอบต้องการให้เรารู้ว่าณเวลานี้เมื่อพระเยซูมาเมื่อความรอดมาถึงเมื่อพระเยซูทรงไถ่บาปเราแล้วเนี่ยกฎเหล่านี้ซึ่งเดิมเป็นเพียงแค่ตัวอักษรได้มีพระเยซูผู้ทรงเป็นต้นแบบและมีพระเยซูผู้ทรงปกครองเราและมีพระเยซูผู้ทรงทำให้กลายเป็นชีวิตของเราได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจที่จะรับพระชนะพระเจ้ารับพระเยซูเข้ามาในใจถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะละทิ้งชีวิตเก่าและให้พระเจ้ามาปกครองแล้วมาครอบครองชีวิตเราและถ้าเราตัดสินใจที่จะประพฤติตามพระชนะพระเจ้าไม่เป็นเพียงแค่การได้ยินหรือได้ฟังแต่เป็นการลงมือทำตามพระวจนะพระเจ้าด้วยผมเชื่อว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้ท่านจะสามารถกลายเป็นผู้เชื่อกลายเป็นคริสเตียนที่ประพฤติมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่2ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับจนคนก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตท่านจนคนก็จะเห็นว่าท่านมีความเป็นธรรมชาติจริงๆท่านยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติเพราะท่านยิ้มมาจากความยินดีในใจท่านพูดความจริงท่านไม่พูดโกหกเพราะมันเป็นความตั้งใจและเป็นธรรมชาติของท่านในการกล่าวความจริงของพระเจ้าเห็นไหมครับท่านเป็นคนซื่อสัตย์มาจากสายเลือดเลยเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านไม่ให้คดโกงอีกต่อไปแล้วเห็นไหมครับท่านกลายเป็นคนคุมอารมณ์ได้อารมณ์เย็นเพราะพระเจ้าทรงประสบความสำเร็จในการปลูกสิ่งนี้ให้เติบโตขึ้นในชีวิตของท่านท่านมีความสามารถในการควบคุมตัวเองไม่ให้ถูกล่อลวงด้วยบาปไม่ไปทำบาปเพราะว่าไม่ใช่ว่าท่านกลัวถูกลงโทษแต่ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านจนเป็นธรรมชาติที่ท่านรังเกียจสิ่งสกปรกรังเกียจความชั่วร้ายเห็นไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ตื่นสายมากจนเขากำลังจะไปทำงานไม่ทันว่าแล้วเขาก็รีบขับรถออกไปจากบ้านเพื่อจะเหยียบสุดชีวิตเพื่อไปทำงานให้ทันปรากฏว่าถนนที่เขาวิ่งเนี่ยมันมีแค่เลนเดียวแล้วปรากฏว่าเขาก็วิ่งตามชายคนหนึ่งซึ่งขับรถช้ามากนะฮะรักษาความเร็วไว้ได้คงที่มากช้าสบายใจตัวสบายยิ้มสบายผู้หญิงก็ร้อนใจมากพยายามโฉบซ้ายโฉบขวากดแตรไล่เพราะตัวเองกำลังจะไปทำงานไม่ทันแล้วบีบแตรไล่ปี๊ดังสนั่นไปหมดเลยหงุดหงิดมากแล้วพยายามจะวิ่งเข้าไปจ่อท้ายรถเปิดไฟหน้าดิฟไฟหน้าโฉบซ้ายโฉบขวาแต่ก็แซงไม่ได้เพราะว่าถนนมันแคบแล้วก็อึดอัดใจมากจนกระทั่งกำลังจะผ่านสี่แยกไฟแดงผู้หญิงก็คิดว่าโอ้ผ่านไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องแซงได้ละปรากฏว่ากำลังจะค่อยๆวิ่งไปไฟเหลืองพอดีผู้หญิงคิดจะว่าโอ้ถ้าเหยียบคันเร่งสักหน่อยนะผ่านได้แน่นอนเพราะว่ามันใกล้มากแล้วแต่ผู้ชายกลับค่อยๆบรรจงจอดแตะคันเร่งเบาๆแล้วก็จอดด้วยความนุ่มนวลผู้หญิงถึงตรงนี้ผู้หญิงสติหลุดแล้วทนไม่ไหวแล้วกดแต่ไล่สนานเปิดหน้าต่างด่าทออย่างเสียหายด่าดังลั่นไปยังรถคันข้างหน้าทันใดนั้นเองมีตำรวจ เดินมาชักปืนขึ้นมาแล้วบอกให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากรถแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วจับไปที่โรงพักไปขังเอาไว้ผ่านไป2ชั่วโมงตำรวจเดินกลับมาบอกว่าโอเคครับคุณผู้หญิงผมต้องขอโทษจริงๆผมเชื่อแล้วคุณเป็นเจ้าของรถจริงๆ คุณผู้หญิงก็ถามว่าคุณจับฉันทำไมอ่ะฉันแค่กดแตะไล่แค่ด่าแค่นี้เองเนี่ยถึงก็ต้องจับขังคุกเลยเหรอบอกอ๋อเปล่าหรอกครับผมเนี่ยขับตามคุณมาตลอด ผมเห็นรถคุณท้ายรถมีสัญลักษณ์คริสเตียนด้วยเป็นรูปปลา
แล้วพอแต่ผมเห็นคุณขับเนี่ยสวิสวาทมาแล้วก็กดแต่ไล่ด่าหยาบคายเนี่ยผมก็เลยเดาว่าคุณคงเป็นขโมยที่ไปขโมยรถคริสเตียนมาเพราะว่าผมเขาจะคริสเตียนคงไม่ทำแบบนี้คุณคงต้องเป็นขโมยแน่ๆเลยที่ไปขโมยรถคนอื่นเข้ามาผมก็เลยจับคุณ ผู้หญิงคนนี้ก็กลับใจสำนึกใหม่โอ้โหจริงด้วยเนาะเขามีสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่แปะไว้ท้ายรถเขามีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคริสเตียนเอาไว้แต่พฤติกรรมของเขาอาจจะไม่ได้สอดคล้องจนคนถึงกับเข้าใจผิดว่าเขาเป็นขโมยที่ไปขโมยรถมาพี่น้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราเองนะครับที่เราจะเป็นเรามีสัญลักษณ์ของความเป็นลูกพระเจ้าติดตัวเราอยู่หลายอย่างทั้งพระคัมภีร์ที่เราถือทั้งท้ายรถที่เราแปะเอาไว้ทั้งในบัตรประชาชนที่บอกเราเป็นคริสเตียนและอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ประดับอยู่ภายนอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เราไม่เพียงแต่ประดับภายนอกแต่ว่าให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงข้างในใจเราเอเมนไหมครับและให้พระเจ้าทรงโปรดให้เราดำเนินชีวิตตรงตามพระวจนะพระเจ้าเป็นธรรมชาติที่สองและคนทุกคนที่มองเห็นเราทั้งเรารู้จักทั้งเราไม่รู้จักทั้งเขาแอบมองเราทั้งเขาดูชีวิตเราเขาจะชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราเห็นพระเจ้าในคำพูดของเราเห็นพระเจ้าในพฤติกรรมของเราเห็นพระเจ้าในการใช้เงินของเราเห็นพระเจ้าในการทำธุรกิจของเราเห็นพระเจ้าในการเลี้ยงลูกของเราเห็นไหมครับและเห็นพระเจ้าในการขับรถของเราด้วยที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ